2022แล้วคราวนี้เล่นยังไงนะคราวนี้เรามาอยู่กับคีริกนะครับผมใช่แล้วครับคีริกเบสิคคลาสนี่แหละฮะความที่คลาสอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายดาเมจกันหมดถูกไหมฮะว่าซอฟต์แมนก็ใส่นักดาบนะครับดาเมจทั้งนั้นเลยนะฮะวิสาหก็เมจนะครับก็ตัวดาเมจทั้งนั้นนะครับเอาสเตตัสเหมือนกันหมดนะสเกลก็ไปทางสเตนกันหมดนะครับอาร์เชอร์ก็เหมือนกันสเตนเหมือนกันหมดนะแต่คีริกคือสายเดียวในเกมนะครับที่มีความหลากหลายทางด้านบิลมากที่สุดนะครับก็คือคีริกมันจะแบ่งออกไปได้3หมวดใหญ่หลักๆก็คือคีริกกายนะครับคีริกเวทแล้วก็คีริกคิวนะครับหรือพระซับนั่นแหละนะฮะที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับน่าเลยทำให้คีริกเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นคลาสที่เล่นง่ายแต่ก็เป็นคลาสที่มีรายละเอียดในตัวเยอะที่สุดอันดับต้นๆเลยเช่นกันนะครับสังเกตได้จากอัตบิวของเบสิกคลาสครับที่เยอะมากนะฮะเพราะว่ามันพยายาม cover ทุกจุดที่เราอยากเล่นนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นคีริกดาเมจคีริกซับนะฮะดังนั้นมันก็จะมีอัตบิวไปคอยซัพพอร์ตตรงนั้นให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านมีพื้นฐานที่ดีในการมาเล่นคีริกนะฮะคือคีริกอ่ะมันเป็นสายคลาสที่เล่นไม่ยากอยู่แล้วครับตอนอัดวานอ่ะแต่การมีพื้นฐานที่ดีต่างหากนั่นคือเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าหลายคนจะยังติดภาพในหัวว่าพากายกับพาเวทยังแยกคลาสกันอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับก็อ่ะถือเป็นประเด็นแรกเลยนะครับที่ต้องพูดถึงก่อนอันดับแรกเลยนะฮะก็คือคีริกในปัจจุบันจะไม่มีแยกกายกับเวทแบบแยกคลาสแล้วนะครับก็คือสมมติถ้าเกิดใครที่เล่นทีออฟเซเวียร์เมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีภาพในหัวใช่ไหมว่าแบบภาคกายภาพต้องแบบวู้ระยะประชิดหมัดมวยต่อยอย่างเช่นม้องใช่ไหมหรือไม่ก็เอากรรไกรไปหนีบนมอย่างอินควิสใช่ไหมซีลอตใช่ไหมพวกนี้คือภาคกายภาพนะครับส่วนอันไหนที่แบบใช้เวทท่าแสงก็คือเป็นภาคแสงเวทที่ใช้ดาเมจโจมตีเป็นเวทแสงนะครับก็อย่างเช่นครูเซเดอร์เอ็กโซซิสอะไรแบบนี้นะเพจด็อกเตอร์ที่พ่นพิษก็เป็นภาคเวทถูกไหมอันนี้คือความรู้ของคนเมื่อก่อนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะฮะก็คือการแบ่งสายกายภาพหรือการแบ่งสายเวทนั้นสะเกิดขึ้นตั้งแต่ attribute นี้เลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับ property chain ทั้ง2อันนะโดยพื้นฐานเนี่ยเกมจะอัพมาให้เป็น magic ก่อนก็คือโดยพื้นฐานเราเนี่ยคีริกจะเป็นสายเวทนะครับ status เติบโตไปที่ int กับ spirit เป็นหลักนะครับนี่นะ 1,300 นี่นะนะครับผมแต่ขอแค่เราทำการกดอัพ property chain physical 1ครั้งนะครับเราจะสลับเป็นสายกายภาพทันทีนะครับเนี่ยผักสวิตช์เปิดปุ๊บได้เลยนะครับนี่เราก็จะกลายเป็นภาคกายภาพเรียบร้อยแล้วครับสเตตัสก็จะโตเป็นสเตนเด็กนะครับนี่เองแค่นี้เองเลยครับการสลับสายกายภาพกับเวทเดี๋ยวนี้ง่ายบอกกล้วยเข้าปากทีนี้การปรับสายกายภาพกับเวทส่งผลกับคลาสอื่นยังไงก็คือมันไม่สนใจครับว่าเราเล่นคลาสไหนนะครับถ้าสมมติว่าผมผลักสวิตช์ไปกายภาพนะครับต่อให้ผมหยิบคลาสเอ็กโซซิสมาเล่นทุกดาเมจการโจมตีก็จะเป็นกายภาพหมดเลยครับผมหรือต่อให้ผมไปหยิบคลาสอื่นๆเช่นอาร์เพ็กด็อกนะครับพ่นพิษพ่นไฟดาเมจเป็นกายภาพหมดเลยนะครับและนับเป็นการโจมตีประเภทสตรายนะฮะก็คือทุบนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆสามารถใส่การ์ดแดงที่บวกดาเมจสไตร์ได้เลยนั่นก็คือพี่ขนมนะฮะมาสเตอร์นักมวยนั่นเองครับบวกดาเมจสไตร์ก็จะมีผลกับทุกสกิลของคีริกหมดเลยนะฮะอันนี้คือของสายกายภาพนะครับสายกายภาพยังมาพร้อมกับข้อเด่นทางด้านสเตตัสที่เด็กที่เยอะนั่นเองนะครับก็คือเด็กเนี่ยจะช่วยเรื่องพลังโจมตีคริติคอลและความเร็วโจมตีนะครับทำให้สกิลนั้นจะออกไวกว่าแล้วก็มีดาเมจคริติคอลที่แรงกว่าสายเวทนั่นเองนะครับดังนั้นในแง่ทั่วไปเนี่ยกายภาพจะแรงกว่าเวทนะครับถ้าคลิกนะย้ำว่าต้องคลิกนะครับผมคราวนี้เรามาดูทางด้านคีริกเวทกันบ้างครับสลับสเตตัสกลับครับเนื่องจากสายเวทสเตตัสโตหลักๆเป็นอินสปิริตถูกไหมครับการมีค่าสปิริตที่เยอะหมายถึงว่าคุณจะฮิลแรงนะครับเพราะว่าค่าฮิลเกมนี้สเกลตามสเตตัสของคือสปิริตนะฮะต่อให้เราไม่ได้เป็นสายพระอิวแท้ๆก็ตามแต่การที่เราโตมาทางสเตตัสมาทางเวทเนี่ยมันก็จะได้ค่าสปิริตแถมมาด้วยอยู่แล้วนั่นทำให้คีริกสายเวทเนี่ยเหมือนเป็นตัวมีชื่อเล่นว่าเมจมีฮิลนะครับก็คือเราเล่นเหมือนสายเวทเลยที่เน้นอินคอนถูกไหมแต่ว่าเรามีฮิลนี่ถูกไหมเพราะเราเป็นคีริกนะครับทำให้เราสามารถประหยัดค่ายาได้มากเลยครับและที่สำคัญคือการเป็นดาเมจเวทนั้นดาเมจเสถียรนะฮะไม่ต้องไปลุ้นแกว่งเหมือนกายภาพนะครับเป็นข้อดีสำคัญเลยคือพระเวทเนี่ยโตง่ายนะครับประหยัดของเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของมือใหม่นะครับเพราะว่ามันเก่งเรื่องตรงนี้นะฮะคือ
ฮิลตัวเองได้แล้วก็ดาเมจเสถียรทำของไม่ต้องเยอะแป๊บๆก็เก่งแล้วนะครับนั่นคือพาเวทซึ่งทุกการโจมตีของคลีริกเวทก็จะเป็นดาเวทดาเมจเวทโฮลี่เหมือนกันนะครับผมก็คือไม่สนนะครับว่าเราจะอัพคลาสอะไรมานะครับตอนผมเล่นอินควิสเอาคอนฟาตุ้มก็จะเป็นดาเมจเวทนะค่าแสงนะฮะหรือผมหยิบเพกด็อกเตอร์มาครับปาพ่นพิษพ่นไฟนะครับไม่ใช่ดาเมจเวทธาตุไฟธาตุฟิสแล้วนะครับก็จะเป็นเวทธาตุแสงทันทีนะฮะการสลับสเตตัสนี้มีผลกับทุกคลาสนะครับหยิบมองไปต่อยนะครับถ้าเกิดคนเล่นสเตตัสเวทมองก็จะต่อยเป็นเวทธาตุแสงนะครับประมาณนี้นะไม่มีความแตกต่างทางด้านเอฟเฟกต์การออกสกิลนะครับก็คือเอฟเฟกต์ก็ยังเห็นเป็นหมัดต่อยอะไรแบบนี้เหมือนเดิมแต่เวลาคำนวณดาเมจอะก็คือมันคำนวณโดยการเอาอินไปคำนวณ นะครับถ้าเกิดเราผลักสเตตัสมาเวทโอเคไหมดังนั้นในยุคนี้นะครับไม่ต้องไปแยกคาร์ดกายคาร์ดเวทแล้วครับคือคุณหยิบคาร์ดอะไรก็ได้แล้วก็ไปเลือกสเตตัสเอาเองว่าจะเล่นสเตตัสกายหรือสเตตัสเวทเพราะว่าสเตตัสกายกับเวทก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแต่แตกต่างกันไปตามที่ผมพูดเมื่อกี้ถูกไหมกายภาพคลีแรงแต่ฮิวน้อยส่วนสายเวทดาเมจเสถียรฮิวดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงมากประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือเบื้องต้นของสเตตัสคีริกเดี๋ยวนี้นะครับผมส่วนทางด้านพระซับนะครับหรือคีริกซัพพอร์ตนะก็คือแน่นอนว่าสปิริตเป็นหลักถูกไหมครับเพราะว่าการฮิวของเราแรงล้วนๆก็คืออยู่ที่สปิริตเลยตามมาด้วยค่าคอนนะครับก็คือทำให้ตัวเราหนานะฮะเมดพระซับต้องยืนให้รอดก่อนนะครับถึงจะไปซับคนอื่นได้พระซับเกมนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าตัวบางตายง่ายไหมครับพระซับเกมนี้น่าจะถึงที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับตัวดาเมจด้วยกันเนี่ยพระซับถึงกว่ามากครับถ้าเวลาลงเลตตี้5คนเนี่ยพระซับจะเป็นอันดับสุดท้ายที่จะตายนะครับผมยืนยันให้เลยนะครับว่าพระซับเกมนี้ถึงมากไม่ต้องกลัวตายแต่ข้อเสียของพระซับเกมนี้เลยก็คือมันฆ่าใครไม่ตายนะครับมันแทบไม่มีท่าดาเมจเลยเรียกว่าไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าความที่มันไม่ได้อัพอินนะครับพลังโจมตีก็จะไม่มีนะฮะไม่พอครับการดำรงชีพด้วยพาซับเนี่ยมันจะต้องถืออาวุธเป็นค้อนมือเดียวกับโล่นะครับซึ่งก็ลดพลังโจมตีลงไปอีกเมื่อเทียบกับสายพระดาเมจที่จะใส่เป็นค้อน2มือกับชิงเก็บหรือว่าจี้นะครับก็จะทำให้ไม่มีอะไรไปเก็บเวลเองเอาง่ายๆนะครับก็ต้องเกาะตียาวๆนั่นแหละครับดังนั้นใครที่อยากจะเมนพาซับจริงๆนะครับผมเตือนเอาไว้อย่างนึงว่าอย่าเล่นเป็นตัวแรกใน ID นะครับอย่างน้อยๆตัวแรกใน ID ที่รับของแจกทั้งหมดเนี่ยควรจะเป็นตัวดาเมจนะเพื่อจะได้มีตัวมาฟาร์มของมาให้ตัวอื่นๆของเราใช้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอย่าตั้งหลักมาเป็นพาซับครั้งแรกยกเว้นว่าคุณมั่นใจว่าคุณมีตี้ที่ค่อนข้างใหญ่5คน6คนแล้วพร้อมป้อนของให้คุณได้ยาวๆนะครับเกาะตี้ไปเล่นด้วยกันนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพาซับมันทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยจริงๆนะถ้าเกิดมีชีวิตด้วยตัวคนเดียวหรือว่าแบบตีไม่เยอะมากยังไงก็ปั้นดาเมจมาก่อนครับแล้วค่อยโอนของไปให้พาซับทีหลังก็ได้นะฮะแต่นั้นจะดีกว่าครับเพราะว่าจะได้มีเอาไว้เติบโตด้วยนะอ่ะทางด้านมาดูทางด้านสกิลกันดีกว่านะครับผมเคเล็กมีเบสิกสกิลทั้งสิ้น5สกิลนะครับเป็นสกิลโจมตีแค่สกิลเดียวนั่นก็คือสมัยนะฮะสมัยเนี่ยเป็นท่าโจมตีที่คูลดาวน์แค่1วินาทีครับผมเป็นการทุบไปด้านหน้าทำดาเมจ1ฮิตเน้นๆแบบนี้เลยปึ้งนะครับง่ายนะครับใช้ง่ายคูลดาวน์แค่1วิครับนั้นก็ฟาดไปเถอะดังนั้นไม่ต้องห่วงครับผมว่าคีริกไม่มีท่าเก็บเลเวลช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเล่นตั้งแต่เลเวล1นะครับสมัยก็ค่อยๆฟาดมอนแตกไปทีละตัว2ตัวได้เลยครับอัพ1แต้มก็พอแล้วนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคีริกทุกคนจะต้องอัพสมัยเอาไว้1แต้มนะครับสาเหตุก็คือมันมีบัฟนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะฮะว่าเวลาเราใช้สมัยเนี่ยเราจะได้บัฟเพิ่มดาเมจ 10% นาน60วินาทีเนื่องจากตัวสมัยเนี่ยคูลดาวน์แค่วินาทีเดียวดังนั้นการเรียงบัฟนี้ให้อยู่ตลอดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยครับผมแค่อย่าลืมกดแค่นั้นเองแต่บัฟดาเมจมาตั้ง 10% เลยนะอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเพราะว่ามันเป็นบัฟที่ไปส่งผลบวกกับบัฟอื่นๆในเกมแต่ก็มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมครับค่าต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะฮิลนะครับฮิลเมื่อก่อนคือแบบเป็นฮิลวางพื้นใช่ไหมครับแล้วก็รอเพื่อนมาเก็บเดี๋ยวนี้ฮิลจะเป็นฮิลแบบเล็งเป้าหมายนะฮะก็คือกดครั้งที่1จะขึ้นให้เลือกเป้าหมายครับผมถ้าเกิดคุณมีเพื่อนคนอื่นในตี้เนี่ยให้กดลูกศรขึ้นซ้ายลงขวาก็จะเป็นการฮิลเพื่อนในตี้ลำดับที่1 2 3 4ตามลำดับนะครับก็คือถ้าเกิดมันมีรายชื่อเพื่อนในปาร์ตี้อยู่แบบนี้นะครับไล่กัน4คนนะฮะคือบนอยู่ตำแหน่งที่1ใช่มั้ยไล่ลงมานะครับ1 2 3 4ก็เวลากดฮิลก็คือ
ไล่เลยครับก็คือนี่คือฮิวคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4นะฮะอ่ะถ้าอย่างเช่นผมอยากฮิวคนที่1ก็คือกดฮิว1ครั้งกดลูกศรขึ้นมันก็จะฮิวคนนั้นให้นะครับส่วนถ้าอยากฮิวตัวเองทำยังไงให้กดปุ่มสกิล2ครั้งรัวๆครับผมนี่นะครับก็จะเป็นการฮิวตัวเองนะฮะคือกดครั้งที่1ครับเพื่อเลือกเป้าแล้วกดอีกครั้งเพื่อเลือกฮิวตัวเองก็จะเป็นการฮิว2รอบนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดไม่ใช่พาสับเนี่ยก็หายากที่เราจะฮิวให้คนอื่นนะครับดังนั้นฮิวเนี่ยจะมีแอทริบิวที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตอยู่หลายประการมากนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือฮิวรีมูฟทาร์เก็ตติ้งครับตัวนี้นะอันนี้ตัวนี้นะครับผมความสามารถของมันก็คือตัดการเลือกเป้าออกครับผมฮิวจะฮิวแค่ตัวเองเท่านั้นนะฮะกดปุ่มสกิลปุ๊บก็จะเป็นการฮิวตัวเองปั๊บทันทีครับผมเป็นทำให้ฮิวใช้ง่ายมากๆเลยนั่นเองเนื่องจากมันไม่ต้องเสียเวลาเล็งเป้าดังนั้นถ้าเกิดคุณเล่นพระสายดาเมจนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งฮิวยกตัวอย่างเช่นพระสายเวทถูกไหมการอัพไอทีบิวนี้จะทำให้คุณไม่จำเป็นต้องแบกยาแดงเลยนะครับก็คือพวกยาเลือดไม่ต้องแบกเลยครับเพราะว่าคุณสามารถเติมเลือดตัวเองได้ด้วยการกดฮิวแค่1ครั้งเท่านั้นที่พระสายเวทนะครับแค่ฮิวสักประมาณ 4-5 หมื่นแค่นั้นก็ดีกว่าการกดยาเลือดเป็นไหนๆแล้วครับเพราะอย่าลืมว่าฮิวเกมนี้คู่เราแค่1วินาทีเท่านั้นสามารถฮิวรัวได้ฮิวรัวได้นะครับแต่การฮิวรัวนั้นต้องระวังนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นบัฟที่ขึ้นกลางหน้าจอนี้นะครับบัฟนี้มันอยู่นาน3วินาทีชื่อว่าโอเวอร์โหลดนะฮะคือยิ่งเราฮิวรัวเท่าไหร่ครับฮิวจะยิ่งกินมานามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะให้สังเกตนะครับยิ่งผมกดฮิวดอกหลังๆเนี่ยมานาหายไปข้อเลยนะครับนี่นะนี่นะครับยิ่งเรากดฮิวต่อเนื่องนะครับมานาจะยิ่งหายไวมากนะครับดังนั้นระวังเรื่องการฮิวต่อเนื่องนิดนึงต่อให้คุณเป็นสายซับก็ตามสายซับนะครับพยายามไม่ต้องรีบฮิวนะฮะเพราะฮิวเกมนี้ถ้าเกิดคุณทำของไประดับนึงที่มันแรงมากๆเนี่ยฮิวยังไงทีเดียวก็เต็มหลอดครับผมโอกาสที่ฮิวทีเดียวไม่เต็มหลอดก็คือโดนตัดฮิวนะครับถ้าอันนั้นก็ทำใจนะฮะก็คือมันได้แค่ไหนแค่นั้นแต่พยายามอย่าฮิวรัวครับเพราะว่าสายซับเราเนี่ยถ้ามานาหมดเนี่ยปัญหาใหญ่นะครับพยายามเคาะฮิวเป็นจังหวะแค่ประมาณ2หรือ3ทีก็พอแล้วก็ปล่อยโอเวอร์โหลดหมดแล้วค่อยเริ่มฮิวใหม่นะครับจะได้มีมานาเลี้ยงไว้พร้อมใส่ทาได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะฮิวผมแนะนำอย่างยิ่งว่าควรเต็มทุกสายนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นพระกายพระเวทหรือว่าพระซับก็ตามพระซับมันต้องฮิวอยู่แล้วมันต้องเต็มอยู่แล้วถูกไหมพระเวทก็ควรจะเต็มนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ส่วนพระกายภาพเนี่ยต่อให้คุณไปสเตตัสกายภาพก็ตามแต่การกดฮิวนั้นแรงกว่าการกดยานะครับเชื่อผมเถอะนะก็ควรกดก็คือควรเก็บกดเต็มอยู่ดีนะฮิวไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องไม่กดนะครับนอกจากนั้นนะครับสำหรับพระซับนะฮะฮิวยังมีเป็นสกิลโจมตีได้ด้วยนะครับก็คือให้อัพแอทริบิวนี้ครับสีม่วงๆนี้นะฮะคอรับสเฟียนะครับเมื่อเราอัพแอทริบิวนี้จะเปลี่ยนสกิลฮิวให้กลายเป็นสกิลโจมตีทันทีนั่นก็คือเมื่อเรากดฮิวนะครับมันจะเป็นการยิงบนกระสุนธาตุมืดโจมตีใส่ศัตรูด้านหน้าถึงชื่อว่าเป็นกระสุนธาตุมืดแต่ดาเมจยิงออกไปจริงๆเนี่ยเป็นเวทธาตุแสงนะครับนี่นะครับนี่คือเรากดฮิวนะครับมันยิงเป็นกระสุนธาตุแสงออกไปโจมตีนะครับนี่นะจริงๆถ้าเกิดมีมอสหลายตัวในระยะด้านหน้าเนี่ยมันก็จะยิงโดนหลายตัวนะครับแต่จำเอาไว้อย่างนึงว่ายิงโดนหลายตัวมันจะยิงเบานะครับแล้วก็อย่าลืมว่าต่อให้มันกลายเป็นสกิลโจมตีไปแล้วก็ตามไอ้ผลโอเวอร์โหลดก็ยังอยู่ดีนะครับแปลว่ายิ่งเรากดรัวเท่าไหร่มันก็ยิ่งกินมานาเราไปเท่านั้นนะครับและแน่นอนว่าดาเมจมันไม่ได้ดีนะนะฮะถ้าอันนี้จะดีก็ต่อเมื่อคุณเล่นพาซับแล้วแบบคุณต้องมีชีวิตโซโล่แบบเลี่ยงไม่ได้นี่คือสกิลโจมตีเดียวที่พอจะฆ่ามอนได้นะครับแต่การฆ่ามอน1ตัวก็น่าจะต้องแลกกับมานาประมาณครึ่งหลอดหรือไม่ก็หมดหลอดเลยนั่นเองนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับมันค่อนข้างแรงอาจจะดอกละประมาณล้าน2ล้านหรือถ้าเกิดดีบ๊อบเน้นๆเลยอาจจะ4ถึง5ล้านต่อนัดได้นะครับคือแรงแหละแต่ว่ามันกินมานานเยอะมากในการกดต่อเนื่องเพื่อฆ่ามอนนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยแนะนำว่าใช้ทำเพื่ออยู่ดีนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นพาสายดาเมจเนี่ยสกิลดาเมจอื่นๆของคุณมีเยอะแยะอย่าเอาท่านี้มาทำดาเมจเลยครับเอามาแทนยาแดงของคุณดีกว่านะฮะพูดถึงแอทริบิวต์ฮิลไป2ตัวแล้วใช่ไหมครับก็คือremove target แล้วก็ color sphere นะฮะเราไปต่ออีก2ตัวนะครับผมเริ่มกันที่ linger เลยครับผม linger เนี่ยจะทำให้หลังจากที่เราเคาะฮิวไปครั้งแรกแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำการฮิวต่อเนื่องต่ออีก10วินาทีนะฮะโดยจะเด้งเลือดทีละนิดทีละหน่อยครับผมซึ่งทำให้ฮิวเนี่ยมันยิ่งดีกว่ายาแดงเข้าไปใหญ่เลยครับผมไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ใช้ฮิวแทนยาแดงนะฮะแต่แลกกับการที่เสียมานาค่าฮิวมากขึ้น 30%
ผมแนะนำอย่างยิ่งนะครับว่าจะเปิดไอ้เจ้าเนี่ยก็ต่อเมื่อเป็นพระดาเมจปกตินะครับไม่ใช่พระซับเพราะพระซับเนี่ยสแปมฮิลอยู่แล้วนะฮะการที่เราเปิดมานาค่าใช้สกิลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เสียมานาเยอะเปล่าโดยใช่เหตุนะครับเพราะปกติเราก็เน้นคอฮิลบ่อยๆอยู่แล้วเราต้องฮิลเพื่อหลายๆคนส่วนพระดาเมจเวทเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็คือมันเคาะแล้วก็คือเคาะ1ทีแล้วก็ปล่อยยาวๆได้เลยมันก็ค่อยๆเติมเลือดทีละนิดทีละหน่อยเราไม่ค่อยมาสนใจอะไรกับมันมากนะครับดังนั้นถึงแม้ผลสกิลนี้มันจะดีก็ตามแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำหรับพระซับแท้ๆนะอาจจะยกเว้นเอาไว้เคสหนึ่งก็คือคุณเล่นลีสนะครับที่เล่นไวโอล่าแมสฮิลนะเพราะว่าแมสฮิลจะได้รับผลลิงเกอร์นี้ด้วยเช่นกันนะครับทำให้คุ้มค่าที่จะใช้เพราะว่านอกจากหลังจากที่เราเบิร์สแมสฮิลไปครั้งแรกแล้วเนี่ยมันก็จะมีฮิลต่อให้เพื่อนอีก10วินาทีนะครับทำให้เป็นฮิลหมู่ที่ต่อเนื่องมากๆเลยแล้วก็แอททริบิวต์สุดท้ายครับผมฮิลทรีทเออร์เจนต์ทาร์เก็ตนะครับนี่นะฮะความสามารถของมันก็คล้ายๆกับตัวรีมูฟทาร์เก็ตนะครับเป็นเปิดปิดนะฮะก็คือถ้าเกิดเปิดอีกอันนึงอีกอันนึงจะปิดนะครับถ้าผมเปิดเออร์เจนต์ทาร์เก็ตนะครับรีมูฟทาร์เก็ตจะปิดความสามารถของมันก็คือมันจะทำให้ฮิลเราเนี่ยบังคับไปฮิลคนที่เลือดน้อยที่สุดในปาร์ตี้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเกิดการเล็งเป้านั่นเองนะฮะกดฮิลปุ๊บมันจะฮิลเพื่อนที่เลือดเหลือน้อยที่สุดในตี้ทันทีเลยครับให้คิดที่เปอร์เซ็นต์เลือดนะถ้าสมมติแบบใครเลือดแหว่งเยอะสุดเนี่ยมันจะฮิลคนนั้นก่อนทันทีทำให้การฮิลของเราเนี่ยไม่ต้องเล็งเป้าให้เสียเวลาแต่แน่นอนครับว่าความสบายนี้ก็ต้องมากับข้อแลกเปลี่ยนก็คือมันจะลดฮิลเราไป 50% นะครับผมก็คือมันจะฮิลได้แค่ครึ่งเดียวจากปริมาณปกตินะฮะซึ่งสำหรับคนที่โปรทางด้านการเลือกเป้าเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าแป๊บๆมันก็เล็งเป้าได้แหละส่วนคนที่ยังฮิลไม่ชำนาญเนี่ยไอ้แอททริบิวต์เนี้ยก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่านะฮะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาเล็งเป้าเองนะครับมันระบบจัดการให้ออโต้แค่เราจะฮิลเบาลงแค่นั้นเองซึ่งการฮิลเบาลงนี้สามารถแก้ได้ด้วยชุดเดมอนกอดเดตนะครับก็คือชุดอัสเทจ้านะครับดีวายเอนิกมานะครับชุดสีแดงนี้เลยครับนี่คือชุดสายซับพอร์ตชุดเดียวในเกมนะฮะดังนั้นคุณไม่มีทางเลือกผิดอยู่แล้วนะครับความสามารถของมันก็คือนอกจากเพิ่มค่าฮิลไปตรงๆเนี่ย 7.5% ก็ยังทำให้ไอ้เจ้าเออร์เจนต์ทาร์เก็ตนะครับฮิลแรงขึ้นด้วย 25% ต่อชุด1ส่วนใส่4ส่วนนะครับฮิลแรงขึ้น 100% ก็คือฮิลเทียบเท่ากับปกติเลยนะฮะก็เท่ากับว่าถ้าเกิดคุณเล่นพาคูซับแล้วใส่เซตนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาเล็งเป้าครับคือโยนฮิลไปเถอะยังไงก็คนที่ได้ก็คือคนที่จำเป็นที่สุดอยู่แล้วแน่นอนครับผมแถมได้วิ่งไวด้วยนะครับทำให้คล่องตัวกับการเดินทีมากสเตตัสก็เป็นคอนกับสปิริตนะฮะสองสเตตัสที่จำเป็นที่สุดของพระซับด้วยเหมือนกันครับผมอ่ะสกิลต่อไปเลยนะครับผมเขียวนี่นะครับชื่อท่านี้ก็ตามชื่อนะครับมันคือการล้างดีบัฟให้กับ1เป้าหมายที่เราเลือกนั่นเองนะฮะลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับฮิวเป๊ะเลยก็คือนี่นะครับผมเป็นการเลือกเป้าหมายเพื่อเขียวนะครับโดยเขียวเนี่ยจะล้างดีบัฟแน่ๆ1อย่างนะครับใส่เป้าหมายและมีโอกาสเล็กน้อยตามเลเวลสกิลที่ล้างทุกดีบัฟที่ติดเป้าหมายอยู่นะครับผมโดยปกติเคียวมีคูลดาวน์10วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นคลาสสายซับยิ่งคุณเลือกคลาสสายซับพอร์ตมาเยอะคูลดาวน์จะน้อยลงเรื่อยๆต่ำสุดอยู่ที่1วินาทีนะครับคือมันใช้ท่าที่ใช้ได้รัวจัดๆยิ่งถ้าเกิดคุณเล่นคลาสซับนั่นเองนะฮะแน่นอนครับว่าไม่ค่อยเจอสถานการณ์ที่เราจะโดนดีบัฟมากกว่า1อย่างครับผมหรือต่อให้มันมีมากกว่า1อย่างก็จริงนะครับการเน้นกดล้างไปทีละ1อย่างก็น่าจะสบายกว่าการที่เสีย5แต้มมาเพื่อหวังล้างทุกดีบัฟด้วยอัตรา 50-50 นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเคียวจะแนะนำให้อัพแค่แต้มเดียวเพราะว่าล้างดีบัฟเนี่ยคือมันก็มีโอกาสได้ใช้แต่ไม่ได้มีโอกาสใช้เยอะมากนะครับแต่อย่างน้อยมีก็ดีกว่าไม่มีดังนั้น1แต้มนะประมาณนี้ครับผมเช่นเดียวกับฮิลนะครับยิ่งเราสแปมเยอะมันจะยิ่งใช้มานานมากขึ้นเรื่อยๆท่าต่อไปกันเลยนะครับผมเฟสครับผมเฟสเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นวินวอล์กหรือหายตัวนะครับเพราะว่ากดแล้วตัวจะจางไปแป๊บหนึ่งแบบนี้นะครับนี่นะฮะตัวเราจะจางแล้วก็ได้บัฟนาน20นาทีนะฮะซึ่งความสามารถมันก็ดูจะคล้ายๆกับหายตัวจริงๆนะครับก็คือมอนจะไม่แอคโกลเราเลยต่อให้มอนเป็นมอนประเภทตีก่อนก็ตามแต่นะครับมอนจะไม่แอคโกลเราแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้หายตัวจริงๆนะครับคือเรายังอยู่ยังยืนหัวโดอยู่ตรงนั้นเป็นเป้าหมายนะครับก็คือถ้าเกิดมอนมันนึกอยากจะไปฟาดเรามันก็แล้วเราวิ่งผ่านมันก็ดีก็โดนอยู่ดีนะครับ
มอสมันเห็นตัวเรานะครับแค่มันไม่ได้เล็งเป้าเราแค่นั้นเองเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตได้เลยครับคือมันยังมีมอนที่เดินมาจะฟาดเราอยู่นะครับขนาดเรากดเฟดไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะการกดเฟดไม่ได้ทำให้เราหายตัวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับมันเป็นการรีเซ็ตเอ็กโคคือทำให้มอนแค่พยายามจะไม่มาตีเราก่อนเฉยๆนะครับสกิลนี้มีประโยชน์มากเวลาที่เราทำเฟสนะครับแบบที่เราแบบยืนเก็บของหรือแบบไอ้กดสกิลใส่มอนโดยที่แบบไม่อยากให้มอนมาตีเราเพื่อขัดอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่ามอนมันจะไม่ตีเราแน่นอนนะครับแต่ที่เหลือก็คืออย่าเผลอเอาไปใช้ในกิวอนนะครับท่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านี้ไม่ได้ถ่ายตัวนะครับทุกคนยังเห็นเราอยู่ทุกคนยังเล็งเป้าใส่เราได้อยู่นะครับถึงยังไงก็ตามเฟสเนี่ยมีแอตทริบิวต์อันนึงครับที่ชื่อว่าชิปนะครับนี่นะก็เปลี่ยนจากความสามารถที่หายตัวที่ไม่เหมือนหายตัวเป็นบัฟที่ใช้งานง่ายแทนครับก็คือเมื่อเรากดใช้เราจะเป็นอมตะทันทีครึ่งวีครับผมสามารถใช้เพื่อหลบหลีกการโจมตีที่ถึงตายได้ยกตัวอย่างเช่นระเบิดจอของเทพราชาแต่ย้ำนะครับว่ามันอยู่แค่ครึ่งวินาทีเท่านั้นดังนั้นจะต้องแม่นยำมากๆเลยในการใช้นะแล้วก็หลังจากที่เรากดใช้นะครับจะได้บัฟนาน12นาทีนะครับทำให้เราลดดาเมจที่ได้รับแล้วก็เพิ่มค่าฮีลที่ได้รับเนี่ย 15% นะฮะทำให้ตัวเราถึกและตายยากมากขึ้นก็กลายเป็นบัฟที่น่าใช้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะฮะปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณอัพ attribute shift นี้มาเนี่ยสิ่งก็คือกดเอาบัฟอมตะครับผมไอ้เรื่องได้บัฟฮิลกับได้ลดดาเมจเนี่ยเหมือนเอาไว้แก้โดนลุมมากกว่านะมาดูท่าสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมGuardian Sense นะครับบัฟนาน30นาทีเลยที่จะทำให้เพิ่มค่าฮิลของเรานะครับในปริมาณที่พอดูได้นะฮะถ้าเกิดอัพเต็มนะครับท่านี้จะเพิ่มค่าฮิลให้กับเรา 25% นะครับดังนั้นสายฮิลแน่นอนว่าเต็มนะครับพระสายเวทก็ควรจะเต็มด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างทำให้ฮิลแรงขึ้นอย่างได้ชัดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อให้คุณไม่ใช่สายพระดาเมจก็ตามแต่อย่างน้อยๆการเทียนเซนก็จะต้องอัพแต้มนะครับเพราะมันมีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นก็คือเฟดกับอโทนนะครับสองอันนี้ความสามารถเหมือนกันแค่แยกกายกับเวทแค่นั้นเองเฟดจะเป็นของสายเวทนะครับผมส่วนอโทนจะเป็นของกายภาพคือมันจะเปลี่ยนบัฟของการเทียนเซนครับผมจากเดิมที่บัฟค่าฮิลให้กลายเป็นบัฟเพิ่มไฟนอลดาเมจของเรานะครับถ้าอโทนเนี่ยจะพับบัฟไฟนอลกายนะครับ 10%ถ้าเฟดจะบัฟไฟนอลเวทให้เรา 10% นะครับแต่แรกกับลดค่าฮิลของเรา 80% หรือทำให้เราฮิลแทบไม่ขึ้นเลยนั่นเองหลายคนจะพลาดก็คือเห็นแอตทริบิวต์การ์เดียนเซนมีอะไรอัพก็อัพนะครับแล้วไปอัพไอ้ซอฟเจ้า2ตัวนี้มาใช้แล้วเวลาเราอยากพึ่งฮิลของเราเพื่อให้เติมเลือดของตัวเองให้รอดเนี่ยแล้วมันฮิลไม่ขึ้นแล้วก็ตายแบบงงๆจริงๆเนี่ยก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นสายการหรือเวทเนี่ยฮิลมันฮิลตัวเองได้อยู่แล้วนะครับแต่คือGuardian Senseนะถ้าเกิดคุณอัพแอตทริบิวต์2ตัวนี้มาคุณได้ดาเมจเพิ่ม 10% ตรงตัวก็จริงแต่ว่ามันลดค่าฮิลเยอะนะครับดังนั้นผมแนะนำอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดคุณเล่นโซโล่พยายามปิดแอตทริบิวต์พวกนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณจะได้มีฮิลเอาไว้เลี้ยงตัวเองนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปลงกับตี้ที่มีพาซับหรือพาคอยฮิลให้กับคุณเนี่ยเปิดได้เลยครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ฮิลให้คุณคุณจะได้ไม่ต้องฮิลตัวเองนะครับประหยัดช่องสกิลไปได้1ช่องด้วยซ้ำนะเพราะว่าต่อให้เราอัพท่านี้1แต้มครับผมผลบัฟดาเมจก็จะ 10% นะครับต่อให้คุณอัพ5แต้มผมบัฟดาเมจก็ 10% อยู่ดีนะฮะไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นยังไงก็ถ้าเล่นดาเมจอัพ1แต้มถ้าเล่นสายฮิลอัพเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมอัพ Attribute Enhance ด้วยนะครับจะได้บัฟค่าฮิลมากขึ้นนะฮะทางด้านแนวทางการอัพสกิลนะครับแน่นอนว่า5แต้ม5ท่าเนี่ยทุกคนต้องอัพทุกท่านะครับไม่มีท่าไหนที่ไม่อัพนะฮะฮิลเต็มทุกคนนะครับเคี่ยว1แต้มทุกสายสมัยอย่างน้อย1แต้มทุกคนนะครับถ้าซับไม่อัพก็ได้แล้วแต่นะเฟดมัน1แต้มเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมากกว่านี้หรอกส่วนการดิ้นเซนนี่ก็แล้วแต่เลยครับพาฮิลก็เต็มพาดาเมจก็แต้มเดียวมันก็จะเหลือ6แต้มนะครับก็ถ้าเป็นพาดาเมจก็จะเป็นสมัยเต็มก็ได้แล้วแต้มที่เหลืออาจจะลงเคี่ยวหรือการดิ้นเซนก็ได้นะฮะถ้าพาซับเนี่ยมันจะลงตรงนี้4แต้มแล้วก็จะเหลือตรงนี้อีก2แต้มนะครับก็มันจะไปจบที่เคียวเนาะประมาณนี้ครับผมการแบ่งแต้มของคลีริกไม่ยากอยู่แล้วนะฮะมาดูแอตทริบิวต์อื่นที่ไม่ได้พูดถึงในตอนแรกนะครับผมก็จะมีเจ้านี้นะครับผม Art Cloth Mastery Healing นะครับความสามารถของมันก็คือถ้าเกิดคุณใส่ชุดผ้านะครับชุดคลอธครบ4ส่วนนะครับจะทำการเพิ่มค่าฮิลไป 5%นั่นเลยทำให้พระสายซับหรือฟูซับเนี่ยโดนล็อกนะครับว่าจะต้องใส่ชุดคลอส4ส่วนเพื่อเพิ่มค่าฮิลให้ได้สูงที่สุดนั่นเองนะ
ฮะนอกจากนี้ครับยังมีแอทริบิวต์ตัวนี้อีกนะฮะก็คือคีริฮิลลิ่งครับผมแค่อัพไป5ขั้นก็จะได้ค่าฮิลเพิ่มอีก 2% ต่อเลเวลรวมเป็น 10% โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองครับผมอัพได้เลยนะฮะไม่มีข้อเสียอะไรอยู่แล้วอัพได้เลยอัพได้ทุกสายครับผมดังนั้นการแบ่งแต้มอัพสกิลกับแอทริบิวต์ของคีริก็มีแค่เท่านี้นะฮะมันไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วมันดูเยอะเฉยๆผมเลยไม่มีหน้าที่มาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากเล่นพาดามเมจพาซับเนี่ยแบ่งแต้มยังไงดีหรือว่าควรโฟกัสที่แอทริบิวต์ไหนดีนะครับที่เหลือทางด้านการเป็นพาร์คกายภาพกับพาเวทผมก็พูดไปแล้วเนาะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบ่งกันที่คลาสนะครับมันแบ่งกันที่การสวิตช์เนี่ยครับสวิตช์กายสวิตช์เวทนะครับผลักเปิดผลักปิดตรงเนี้ยได้กูเมื่อนะฮะเลือกเวทก็อันนี้ครับเลือกกายก็อันนี้ผลักได้ตามใจชอบแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลย